้อนจนต้องออกมาแถลงข่าวขอความเป็นธรรมค่ะสำหรับบริษัทเนเจอร์นิวทรีจำกัดข่าวโรงงานรับสร้างแบรนด์ชื่อดังโดยเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบโรงงานค่ะและตรวจพบเจอซองสินค้าอยู่ในกองขยะผลิตภัณฑ์ชื่อบีสโนค่ะโดยมีการเผยแพร่ข่าวบอกว่าซองดังกล่าวนั้นตรงกับสินค้าของบริษัทที่กำลังเป็นประเด็นค่ะนั่นก็คือเมจิสกินค่ะล่าสุดคุณปวีกลางประพันธ์ผู้บริหารโรงงานได้ออกมาชี้แจงขอความเป็นธรรมค่ะยืนยันว่าซองผลิตภัณฑ์บีสโนที่เจ้าหน้าที่ไปพบนั้นเป็นซองปลอมค่ะที่อยู่ในท้องตลาดตนเองเห็นก็เลยเอามาทิ้งค่ะซึ่งเหมือนกับบีสโนมากค่ะด้วยตัวที่ถูกต้องซองที่เจอในกองขยะสะกดด้วยตัว S ค่ะแต่ที่ถูกต้องคือสโนว์บีสโนค่ะที่สะกดด้วยตัว Z ค่ะซึ่งซองเหมือนกันชื่อเหมือนกันแต่เพี้ยนไปนิดเดียวที่ตัวอักษรค่ะคุณประวียืนยันว่าสโนว์บีสโนที่โรงงานผลิตชื่อถูกต้องเลขออย.ถูกต้องสถานที่ถูกต้องส่วนประกอบถูกต้องตามกฎหมายค่ะและผลิตภัณฑ์คิเรนิที่ไม่ถูกต้องคือการเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อยค่ะเรียงสลับกันส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วนค่ะตอนนี้มีการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดกลับมาตีฉลากใหม่ค่ะและที่เป็นประเด็นร้อนมีการไปเจอปุ๋ยในโกดังโรงงานแล้วก็เป็นข่าวว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมและผลิตปุ๋ยด้วยรวมถึงการเอาปุ๋ยไปใส่ในส่วนผสมอาหารเสริมคุณประวีชี้แจงให้ฟังค่ะว่าไปซื้อมาจากที่อื่นแล้วนำมาจำหน่ายค่ะโดยบริษัทที่ตนไปซื้อปุ๋ยมาชื่อบริษัทเนเจอรัลมาร์เก็ตติ้งโปรดักต์อยู่ที่ชลบุรีค่ะรับว่าหลังจากตกเป็นข่าวได้รับผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงงานเป็นอย่างมากค่ะลูกค้าบางคนไม่เชื่อมั่นค่ะทำให้ยกเลิกออเดอร์สูญเงินหลายล้านบาทยืนยันว่าตนเองเคยรับผลิตแบรนด์ให้กับเมจิกสกินค่ะแต่ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบิสโนและอเล็กไม่เกี่ยวข้องกับเมจิกสกินค่ะบอกว่าตนเองไม่ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมแต่อยากจะชี้แจงในส่วนที่กระทบต่อชื่อเสียงของโรงงานมากกว่าค่ะจึงอยากขอความเป็นธรรมนอกจากนี้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจคุณปวียังพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานอีกด้วยค่ะประเด็นที่จะชี้แจงก็จะเป็นเรื่องสินค้าที่ผมเนี่ยผลิตให้กับลูกค้ารายอื่นๆซองเนี่ยตรงกับบริษัทที่กำลังเป็นประเด็นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นซองของปลอมสินค้าบิสโนของลูกค้าผมเนี่ยชื่อถูกต้องเลขทะเบียนอย.ถูกต้องสถานที่ผลิตถูกต้องแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทลิชวันถูกต้องสื่อมวลชนเนี่ยบางท่านเนี่ยเอาไปลงข่าวว่าอเล็กเนี่ยเป็นสินค้าของบริษัทที่เป็นประเด็นแล้วก็ห้ามจำหน่ายถ้าจำหน่ายเนี่ยจะผิดเรื่องจำคุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าของลูกค้าอีกท่านหนึ่งไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทที่เป็นประเด็นเลยนะครับไม่ถูกต้องเนี่ยคือเป็นประเด็นเรื่องของการเรียงลำดับที่บอกว่าเรียงลำดับจากต้องเรียงจากมากไปหาน้อยอันนี้เรียงสลับแต่มีรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญครบถ้วนซึ่งแนวทางแก้ไขของเราเนี่ยเราได้เรียกสินค้ากลับมาติดสลากใหม่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีสินค้าที่ออกมาในท้องตลาดซึ่งทางผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะส่งสินค้ากลับมาให้เราติดสลากใหม่ได้หรือว่าทางตัวแทนเนี่ยก็ติดต่อขอรับสลากไปติดเองได้แล้วก็ประเด็นต่อมาเรื่องปุ๋ยมีการไปเจอปุ๋ยเนี่ยในโกดังโรงงานแล้วก็มาออกมาเป็นข่าวว่าโรงงานอาหารเสริมเนี่ยผลิตอาหารเสริมแล้วก็ผลิตปุ๋ยด้วยหรือเอาปุ๋ยไปใส่ในส่วนผสมโรงงานอาหารเสริมจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยอันเนี้ยเราไปซื้อมาจากโรงงานอื่นแล้วก็เอามาจัดจำหน่ายนะครับโรงงานที่เราเอาไปซื้อมาจำหน่ายเนี่ยชื่อบริษัท Natural Marketing Product อยู่ชลบุรีนะครับเราซื้อมาแล้วมาจัดจำหน่ายเราก็เก็บในโกดังแยกชัดเจนแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ก็ยังไงขอความเป็นธรรมพี่ๆส่วนสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นโรงงานอาหารเสริมเราได้รับใบอนุญาตในการผลิตอาหารเสริมนะครับไม่ได้เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอเนี่ยก็มาตรวจประจำครับคือมาตรวจได้เลยมาถึงก็เข้าไปเช็คแล้วก็ตักสารไปตรวจเลยนะครับสามารถทำได้เลยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากจะมาเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยก็ผมยินดีต้อนรับนะครับมานั่งกินกาแฟคุยกันก็ได้ครับก็ผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านตลอดใครอยากจะเห็นโรงงานผมก็มาเยี่ยมชมได้ครับ